ันนี้คุณผู้ชมคะในขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศของเรากำลังประสบปัญหาทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะคะทางภาครัฐค่ะก็มีการขอความร่วมมือทั้งในกลุ่มของแบงก์แล้วก็นอนแบงก์ให้ออกมาตรการในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่บรรดานักลงทุนทั่วโลกต่างก็ติดตามก็คือกรณีที่แจ็คหม่าค่ะผู้ก่อตั้งอาลีบาบานะคะได้ยอมเกษียณตัวเองออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเพราะเขาให้ผลว่าเขาต้องการใช้เวลาที่เหลือไปทำในสิ่งที่รักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามในรายละเอียดช่วงนี้ย่อโลกเศรษฐกิจกับคุณอังคณางค่ะเชิญเลยค่ะค่ะคุณนิชยาคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการทำงานวันสุดท้ายของแจ็คหม่าในตำแหน่งประธานบริษัทของอาลีบาบากรุ๊ปนะคะซึ่งใน Facebook ที่เป็นเพจของอาลีบาบากรุ๊ปเนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของแจ็คหม่าโดยเฉพาะตัวแจ็คหม่าเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยพาไปดูอพาร์ตเมนต์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอาลีบาบาเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะรวมไปถึงประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรามีการปรับแก้เกณฑ์ชิมช็อปใช้นะคะให้สามารถช้อปปิ้งกันได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจค่ะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันคณางใหม่มงคลนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปว่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะมีการเคาะออกมาจากครม.ปรากฏว่าเรื่องวันลานะคะที่บอกว่าจะให้พนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยสามารถลาได้2วันปรากฏว่านี้เนี่ยยังไม่ผ่านครม.นะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาไว้ก่อนค่ะแต่ว่าสิ่งที่มีการเคาะออกมาจากครม.ในวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับเกณฑ์ชิมช็อปใช้นะคะซึ่งสามารถที่จะใช้สิทธิ์กันได้ได้วงเงิน 1,000 บาทนะคะที่จะโอนเข้ามาใน e-wallet ของเราแล้วก็เอาไปใช้กับร้านค้าที่รับ เรื่องของการใช้ตัวนี้ด้วยนะคะปรากฏว่าสามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้มากขึ้นจากเดิมที่มีการกำหนดเอาไว้ในสินค้าบางประเภทเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาจะขยายขอบเขตไปที่สินค้าไหนกันบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอุตมะสาวนายนนะคะก็ได้ระบุถึงการประชุมครม.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการชิมช็อปใช้โดยให้ผู้ลงทะเบียนซึ่งได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 1,000 บาทแล้วก็คนที่มาลงทะเบียนได้เติมเงินเพื่อใช้จ่ายตามมาตรการก็จะได้รับการชดเชย 15% ของเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทสามารถซื้อสินค้าแล้วก็บริการได้เพิ่มเติมนะคะสินค้าที่จะขยายครอบคลุมมากขึ้นก็คือสินค้าท้องถิ่นซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะค่าบริการเกี่ยวกับท่องเที่ยวเช่นสปาค่าเช่ายานพาหนะแล้วก็ค่าบริการนำเที่ยวเป็นต้นอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันจากเดิมนะคะสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่าที่พักแล้วก็ค่าไปซื้อสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งการขยายสินค้าที่สามารถช้อปปิ้งได้มากขึ้นก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวรวมไปทั้งทำให้มีการใช้จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ครม.ก็ยังเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขมาตรการชิมช็อปใช้ในบางประเด็นนะคะให้รัดกุมมากขึ้นเช่นกรณีที่ประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้วก็ระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจากเดิมกำหนดให้ต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางอย่างน้อย2วันเปลี่ยนใหม่เป็นต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้กำหนดวันแล้วนะคะขอแค่ลงทะเบียนสมมุติลงวันนี้พรุ่งนี้ไปก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าช้ากว่านั้นนะคะก็ได้เหมือนกันโดยสาเหตุการแก้ไขในประเด็นนี้ก็คือให้สอดคล้องกับการตรวจสอบข้อมูลของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยค่ะคนที่จะใช้สิทธิ์ในมาตรการนี้นะคะชิมช็อปใช้แล้วได้ 1,000 บาทเนี่ยอันนี้คุณจะต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ chimshopchai.com นะคะประชาชนทั่วไป23กันยายนไปจนถึง15พฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็จะมี e-wallet เงิน 1,000 บาทโอนเข้ามาให้แล้วก็เอาแอปนี้ไปใช้กับร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ากำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจชะลอตัวยอดขายอาจจะลดลงและล่าสุดก็มาเจอปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติอีกนะคะทำให้ทางสถาบันการเงินตอนนี้ก็ต้องมีการออกมาตรการโดยเฉพาะสินเชื่อต้องเป็นสินเชื่อที่เรียกได้ว่าดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือว่าปลอดเรื่องของการชำระเงินต้นไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะคะว่าเขาจะให้บริการสินเชื่ออย่างไรกันบ้างโดยทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสจากสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยจากธนาคารกรุงไทยนะคะคุณอรนุชศิระประภาค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาตรการให้กับความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อแบ่งเบาภาระแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยโดยได้ผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำระหนี้สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลโดยพักชำระหนี้นาน3เดือนพักชำระดอกเบี้ยอีก3เดือนส่วนในเดือนที่4ถึง6ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็สินเชื่อHome for Cash ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนแล้วก็มีการปรับลดลงนะดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในเดือนที่4จนถึงเดือนที่12นะคะอันนี้ก็เป็นสินเชื่อหลายกลุ่มเลยส่วนถ้าเป็นสินเชื่อในพอร์ตของธุรกิจขนาดเล็กทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าเป็นคู่ค้าแหล่งวัตถุดิบเป็นแรงงานนะอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจะลดดอกเบี้ยลงสูงสุด 1% ต่อปีเป็นเวลา12เดือนรวมไปทั้งพักชำระเงินต้นขยายระยะเวลาสัญญาออกไปสูงสุด12เดือนตลอดจนสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มนะคะแล้วก็ฟื้นฟูการปรับปรุงซ่อมแซมซื้อสินทรัพย์ถาวรแล้วก็วัตถุดิบโดยให้วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด2ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกนะคะก็คือ 4% สำหรับลูกค้า SME นะคะธนาคารสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มให้ในการฟื้นฟูกิจการด้วยหรือว่าเอาไปลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหายเพื่อให้สามารถฟื้นตัวแล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปีและสำหรับลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อเดิมอันนี้ก็ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด1ปีด้วยนะคะเป็นเวลา12เดือนนะคะ 1% นะคะพักชำระหนี้หรือว่าขยายระยะเวลาสัญญาออกไปสูงสุด12เดือนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมนี่ก็ถือว่ายังได้รับผลกระทบนะคะทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะไปดูเรื่องราวของแจ็คหม่ากันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดนะคะแล้วก็เป็นวันที่แจ็คหม่าก็ได้ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเกษียณอายุตัวเองในการทำงานนะคะออกไปจากตำแหน่งประธานบริษัทของอาลีบาบากรุ๊ปนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากนี้ไปคนที่จะมารับหน้าที่แทนก็คือแดเนียลจางนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยในเพจ Facebook ของอาลีบาบากรุ๊ปค่ะก็ได้มีวิดีโอทิ้งท้ายเอาไว้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าพาไปดูจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอาลีบาบานั่นเองค่ะใครที่ได้เข้าไปในเพจของอาลีบาบากรุ๊ปนะคะก็จะได้เห็นค่ะนี่เป็นโพสต์วิดีโอกึ่งสารคดีนะคะคุณผู้ชมที่ย้อนยุคแล้วก็ได้พูดเรื่องราวของแจ็คหม่านะคะในจุดเริ่มต้นที่นี่ก็คือในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งค่ะในเมืองหางโจวนะคะตั้งแต่ปี1999ค่ะที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่แค่อาลีบาบาเท่านั้นนะคะหลายส่วนที่อยู่ในอาณาจักรของอาลีบาบาเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งนี้ซึ่งแจ็คหม่าก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานกันอยู่ไม่กี่สิบคนนะคะและทุกคนก็มีความรักมีความฝันเหมือนกันตอนนั้นก็อยากจะผลักดันให้อาลีบาบาเนี่ยเป็นท็อป10ของเว็บไซต์ระดับโลกคือติดท็อป10นะคะแล้วก็ทุกคนทำงานด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีความฝันก็เลยไม่กลัวที่จะผิดพลาดแล้วก็แจ็คหม่าก็ได้ย้อนกลับไปว่าถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นที่นี่ก็ไม่มีอาลีบาบากรุ๊ปอย่างทุกวันนี้นั่นเองนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจค่ะคล้ายๆกับเป็นสารคดีเหมือนกันก็ได้เห็นเรื่องราวแล้วก็ภาพเก่าๆของแจ็คหม่าในยุคนั้นด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เห็นคลิปกันไปแล้วนะคะก็มีการวิเคราะห์กันออกมาค่ะคุณผู้ชมคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาณาจักรของอาลีบาบากรุ๊ปภายใต้แดเนียลจางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเพราะว่าเขาก็จะต้องฝ่าฟันเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยนะคะหนึ่งในนักวิเคราะห์คนนั้นก็คือนายดันคันคลาร์กค่ะก็วิเคราะห์แล้วก็เป็นผู้เขียนอัตชีวประวัติของแจ็คหม่าวิเคราะห์ออกมานะคะบอกว่าการตัดสินใจลาออกของแจ็คหม่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้ว
ก็แทบจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาลีบาบาในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพราะว่านายหม่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารไปจนกว่าจะหมดวาระในปี2020นะคะเจ้าตัวก็ยังเป็น1ใน36สมาชิกอาลีบาบาพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงจะเลือกประธานของคณะกรรมการบริหารอาลีบาบาแล้วก็ยังถือหุ้นอาลีบาบาอยู่ 6.22% ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยากเห็นได้ชัดต่อจากนี้ก็คือระบบการบริหารงานตามแบบฉบับของนายแดเนียลจางซึ่งเป็นผู้สืบทอดที่เน้นพูดน้อยแต่ทำให้มากกระนั้นบางนโยบายก็ยังคงเป็นไปตามแนวทางที่ได้หมาเนี่ยวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศการปฏิรูปหลักการบริหารให้เปลี่ยนไปด้วยธรรมาภิบาลและความโปร่งใสโดยปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกนะคะที่อาลีบาบามีการพิมพ์รายงานเปิดเผยกิจกรรมรายละเอียดของบริษัทต่อนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ความใส่ใจต่อสังคมการศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยคือจริงๆในคลิปในอาลีบาบากรุ๊ปก็บอกนะว่าบริษัทอื่นอาจจะคิดถึงกำไรแต่อาลีบาบากรุ๊ปเนี่ยคิดถึงเรื่องของความฝันนะคะคุณผู้ชมก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปนะคะขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็บอกว่าผู้สืบทอดอย่างนายจางวัย47ปีตอนนี้ไม่มีเวลาฮันนีมูนกับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับเพราะว่าต้องแบกรับนำพาอาลีบาบาฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตลาดในประเทศหดตัวแล้วก็ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีคู่แข่งมากขึ้นส่วนนึงก็เชื่อมั่นกันนะว่านายจางนั้นมีศักยภาพมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เพียงพอยืนยันได้จากผลงานของเขาก็คือทีมอค่ะแล้วก็แผนการตลาดอย่างวันคนโสดนะนี่ก็มาจากแดเนียลจางเหมือนกันซิงเกิลเดย์นะ11/11นั่นเองค่ะนายจางก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กด้วยว่าตอนนี้กำลังร่วมกับทีมงานพัฒนาเฟรชชิปโปธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่นะคะภายใต้อาณาจักรอาลีบาบาค่ะที่นี่ก็จะพลิกโฉมการค้าออนไลน์ด้วยการรวมร้านค้าปลีกร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชัน Delivery ไว้ด้วยกันและจะใช้หุ่นยนต์กับระบบจดจำใบหน้ามาจัดทำให้การขนส่งและการชำระเงินเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกากันมากขึ้นในแง่ของการค้าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ดูมีกำหนดการออกมาแล้วว่าวันที่17กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานนะคะอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าถึงแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะมีข้อตกลงการค้าเบื้องต้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมจะประกาศข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ระหว่างกันพบกันที่ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะคะ17กันยายนนี้แต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันที่17ก็ยังคุยกันแบบไม่ได้ลงลึกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยก็จะออกมาลึกมากขึ้นไหมนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นได้ไปลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ข้อตกลงที่สำคัญตอนนี้สิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังต้องการก็คือกังวลอยู่ว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ในเร็วๆนี้แล้วมันจะกระทบนะกับเรื่องของการค้าของญี่ปุ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจับตาดูกันว่า17กันยายนนี้เขาจะมีการคุยกันเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ประกาศว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าของทั้งสองประเทศจะเสร็จสิ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะก็มีข้อตกลงหลายเรื่องเลยนะทั้งเกษตรดิจิตอลแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะต้องจับตาดูเรื่องของการค้าโลกกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเวทีของ Brexit เวทีของสงครามการค้าแล้วก็ญี่ปุ่นกับสหรัฐด้วยนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้ย่อโลกเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้เรากลับไปที่คุณนฤชยากันต่อเลยค่ะ